ผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีนะคะฝากเตือนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีควรเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่พัดผ่านเข้ามายังภาคตะวันออกในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ค่ะฝนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้อาจทิ้งช่วงไปบ้างแต่วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่7ในส่วนของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยทีมข่าวได้เข้าพบกับนายสมพลคุ้มพ่วงดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้เปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ยาวไปถึงสัปดาห์หน้าพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอาจมีคลื่นสูงระหว่าง 2-4 เมตรโดยตั้งแต่วันที่8จนถึงเกือบกลางเดือนกรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งชาวเรือก็ควรที่จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในช่วงที่มรสุมพัดผ่านตลอดทั้งสัปดาห์โดยช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมและในหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมจนถึงประมาณกลางเดือนร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกำลังอ่อนลงซึ่งทำให้มีฝนลดลงก็ในตอนนี้นะครับลักษณะอากาศทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับหรือว่าร่องฝนเนี่ยที่พาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนก็ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือเข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้ก็มีกำลังแรงด้วยก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนตอนนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในชายฝั่งบริเวณภาคตะวันออกของเราเนี่ยก็คือจังหวัดจันทบุรีและตราดเนี่ยนะครับแนวโน้มก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของร่องความกดอากาศต่ำร่องฝนเนี่ยเริ่มอยู่ที่ประเทศจีนตอนใต้นะครับเพราะงั้นเนี่ยปริมาณฝนโดยภาพรวมเนี่ยในบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะยังน้อยนะครับจะยังน้อยแต่ว่าช่วง 2-3 วันต่อจากนี้ครับคิดว่าปริมาณฝนน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าลมมรสุมแรงขึ้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยทางด้านชายฝั่งที่เป็นด้านรับลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดฝนตกค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับแล้วก็คลื่นลมก็จะเยอะขึ้นด้วยเพราะงั้นเนี่ยยังไงก็ฝากเตือนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับก็ยังไงก็ให้ติดตามข่าวสารนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกหนักนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเรือในช่วงดังกล่าวนี้ยังไงก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเดินเรือในช่วงดังกล่าวด้วยครับอย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องของพายุโซนร้อนลินฟาพายุใต้ฝุ่นจันหอมและพายุใต้ฝุ่นนังกาที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้ก็ได้มีรายงานว่ากำลังเคลื่อนตัวไปทางประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นโดยที่จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด